สวัสดีค่ะวันนี้เบิ่งสีตื่นแต่เช้าพี่น้องอากาศดีตื่นมาแดดแอมแซมเบิ่งสีก็ได้เสียนมาตากปลาซาลัมเนาะตากปลาซาลัมกับพี่น้องมีทั้งท้องมีทั้งอันเอียงก็อันกลางเพิ่นน่ะนะนี่ค่ะเดี๋ยวเบิ่งสีจะมักก็สิไปตากใส่คอนโดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตามไปเบิ่งกันเลยค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องเบิ่งสีก็มักใส่ผงนัวเนาะแล้วแต่อันความชอบของแต่ละคนเนาะพี่น้องมักนัวก็ใส่หลายมักนัวหน่อยก็ใส่หน่อยมักนัวหลายก็ใส่หลายเนาะพี่น้องเบิ่งสีกับนี่ล่ะใส่ผงนัวพี่น้องก็สิขยำใส่กันแล้วเดี๋ยวสิไปตากเนาะค่ะเนี่ยค่ะมีทั้งท้องมีทั้งอันนี้ขีบมันค่ะตากไว้กินอันย่ำหนาวเนาะพี่น้องอาทิตย์นี้อากาศดีค่ะเห็ดเป็นปลาแดดเดียวค่ะพี่น้องจ้าจะแสบก็แสบบึงสีกันเอาไว้ถอดกินย่ำหนาวค่ะในเวลาถอดกับกินเดเบิร์ตค่ะพี่น้องมันกรอบค่ะมันกรอบเนาะเอาละค่ะเบิ่งสีสิไปตากแล้วพี่น้องขยำได้เต็มที่แล้วค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องให้เบิ่งบรรยากาศซะก่อนพี่น้องแดดออกแอมแซมยามมื้อเช้าเนาะแดดออกแอมแซมยามมื้อเช้าค่ะพี่น้องนี่เบิ่งสีสิตากใส่คอนโดนี่ค่ะพี่น้องตากใส่คอนโดคือสิแห้งไว้อยู่ดอกมื้อนี้คือสิได้เก็บอยู่ค่ะแดดเดียวเพราะว่าแดดกำลังออกเนาะแดดกำลังออกค่ะเอาละค่ะพี่น้องเบิ่งสีสิตากละค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิมีข้าวปลามาแล้วเอามาตั้งไว้นี่พี่น้องแมวก็อยากกินพี่น้องแมวก็อยากกินปลานั่งอยากกินปลานี่แหละค่ะพี่น้องตากใส่คอนโด
คอนโดสามสั่นพุ่นเด้อพี่น้องบ่ธรรมดาเด้เบิ่งสิมีคอนโดสามสั่นพุ่นค่ะนี่ค่ะพี่น้องแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วเรียบร้อยจะกลับเป็นสั่นเป็นสั่นแล้วนี่แหละพี่น้องนี่แหละค่ะแล้วเบิ่งสิก็สิหูดซิปด้วยค่ะพี่น้องบัดนี้นี่ค่ะพี่น้องทำการรูดซิปคอนโดให้เรียบร้อยแค่นี้แม่งวันกับเขาบ่ได้แล้วพี่น้องเนาะตักเนื้อตักปลาย่ำย่ำนี่พี่น้องอากาศดีเรียบร้อยแล้วค่ะการตักปลาใส่คอนโดของบึงสีปุ่นฟุ้งบินต่ำเพิ่นก็มาบินอยู่รอบๆกับพี่น้องนี่แหละค่ะดีค่ะพี่น้องคุ้มอยู่อันราคาบ่แพงหรือบ่แพงเท่าใดค่ะพี่น้องคอนโดอันมาจากตักปลาตักเนื้อเนาะย่ำฮ้อนตักไว้กินย่ำหนาวค่ะพี่น้องโอเคค่ะคลิปนี้เบิ่งสีมารีวิวการตักปลาใส่คอนโดให้พี่น้องเบิ่งเนาะพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องบ๊ายบายค่ะ